จะไปตั้งใจฟังไปกินนักกะยามเช้าจะได้มีสติมีปัญญามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสติปัญญาเนี่ยต้องบำรุงทุกวันนะต้องใส่ปุ๋ยทุกวันมันต้นไม้ต้องรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยจนกว่ามันจะเติบโตออกดอกออกผลเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์เป็นยถาภูตายานทัศนะวิสุทธิก็ต้องใช้การเติมปุ๋ยกันตลอดล่ะใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินตลอดก็ต้องมันดูแลให้ชีวิตของเรานั้นมีสติปัญญาอย่าให้ขาดอย่าให้ขาดอย่าให้พร่องขาดอะไรก็แล้วแต่ไม่ชิบหายแต่ก็ขาดสติและปัญญาหรือสติสัพพัญญาสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ของความดีเป็นพ่อเป็นแม่ของศีลเป็นพ่อเป็นแม่ของธรรมะเราไม่มีสติไม่มีสัพพัญญะศีลที่เราสมาทานนั้นก็ย่อมที่จะไม่เกิดขึ้นในจิตของเราเพราะศีลหรือธรรมะทั้งหลายศีลก็เป็นธรรมะและธรรมะขั้นศีลธรรมะขั้นวินัยธรรมะขั้นศีลก็เป็นหลักที่นำมาสู่การประพฤติปฏิบัติเพื่อให้กายวาจาใจนั้นสำรวมระวังเพราะขั้นวินัยก็สูงขึ้นไปก็เพื่อนำออกวินัยะนำออกนำออกถึงความไม่ดีทั้งปวงก็คือความเศร้าหมองก็กิเลสพระธรรมวินัยนี้วินัยเป็นข้อประพฤติปฏิบัติธรรมะเป็นหลักประพฤติปฏิบัติตามหลักนี้เพื่อนำออกซึ่งกิเลสความเศร้าหมองมีทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แยกออกมาเป็นไตรปิฎกไตรปิฎกะสามตะกร้าเรียกวิพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมนั่งลงพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมสามตะกร้าทั้งหมดเป็นหลักจึงเป็นหลักการเรียนรู้ในพระศาสนาย่อยเหลือสามองค์คือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเพื่อคุมอะไรคุมกายวาจาใจเราควบคุมและก็พัฒนาควบคุมด้วยศีลด้วยสมาธิพัฒนาด้วยปัญญาศีลก็คือการควบคุมจิตในเบื้องต้นให้อยู่ภายใต้อำนาจความสำนึกรู้ที่ถูกที่ควรเราสมาทานศีลไปแต่เราไม่ใช่เพราะเราเพื่อนสมาทานเรานั่งเฉยๆไม่ใช่หรือแม่ชีศีล8พอเขาศีล5ก็นั่งเฉยๆไม่สนใจไม่ใส่ใจแค่ผิดศีล5นี่เป็นแม่ศีลแม่ชีจะศีล8พระจะ227ก็ต้องเคารพเราไม่ต้องเปล่งวาจาแต่เรายกมือประนมไหว้ก็ได้หรือเราจะสำรวมระวังในการนั่งฟังสงบจริงการนั่งไหว้นี่จะเหมาะสมกว่าเราประนมมือเพื่อบูชาศีล5แต่เราเป็นผู้สมาทานศีล8แล้วเราเคารพในศีลเพราะศีล5เนี่ยเป็นแม่ศีลจะเป็นศีล8ศีล10ศีล227หรือศีลพระภิกษุณีในอดีต311ข้อก็มาจากศีล5ข้อนี่แหละศีล5ข้อนี่เป็นหลักเรียกว่าครุธรรมธรรมนี้เป็นครูธรรมนี้เป็นครุเป็นของหนัก
ป็นหลักของโลกเกิดมาก่อนทุกศาสนาถ้าโลกไม่มีครูธรรมเนี่ยโลกนี้ก็จะชิบหายไปตั้งนานแล้วอันสำหรับคนในอดีตแม้ก่อนจะเกิดศาสนาพุทธศาสนาต่างๆก็มีครูธรรมครูธรรมมีอยู่ในจิตของสัตว์ที่ประเสริฐเลยติดจิตมาตั้งแต่อดีตชาติของเขาเนาะก็ในฐานะของมนุษย์นั้นมนุษย์แปลว่าอะไรมนุษย์แปลว่าใจประเสริฐเทวดาแปลว่าใจสูงประเสริฐด้วยคำว่าศีลธรรมก็ศีลธรรมคืออะไรคือหลักธรรมเรียกว่าสุคธรรมหรือเทวธรรมก็คือฮิริกับโอตัปปะคือความสะดุ้งต่อบาปละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปเมื่อไรก็ได้แต่ที่สัตว์ทั้งหลายมีฮิริโอตัปปะสัตว์เหล่านั้นจะมีตั้งอยู่ในความสงบและความสุขสันติสุขย่อมเกิดขึ้นสิเลนะสุขติยันติความสุขนั้นย่อมเป็นไปสิเลนะโภคะสัมปดาข้อปฏิบัตินี้เป็นไปเพื่อเป็นผู้มีโภคะมีทรัพย์ทรัพย์นี้มีทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในแม้เราทำอาชีพทางโลกก็ต้องมีศีลแต่ไม่ศีลทำให้เกิดโภคะทรัพย์เพราะศีลมันก็คือสติปัญญาเมื่อมีสติปัญญาก็ต้องมีความรู้ที่จะทำมาหารับประทานได้ก็มีความรู้ความเข้าใจรู้แยกแยะว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำสิ่งนี้ชั่วสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ทำแล้วบิดเบียนตนเองทำลายทรัพย์สินตนเองทำลายชื่อเสียงทำลายรูปพรรณสันฐานทำลายคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ให้สูญเสียไปตกอบายภูมิไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกมันเป็นตั้งแต่เรานั่งอยู่ตรงนี้มันเป็นทุกขณาจิตก็ว่าชาติหน้านั้นมันไม่มีหรอกมันมีแต่ชาตินี้ชาตินี้ก็คือชาตินี้เป็นปกติมีแต่ชาตินี้มีแต่ปัจจุบันนี้เท่านั้นเองคือเราทำสิ่งใดในปัจจุบันนี้ก็เป็นผลเช่นนั้นเช่นวันนี้เราเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมเป็นอริยบุคคลเป็นภิกษุหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสุนัขหมาแมวปลาหนอนผีเปรตสัตว์นรกเป็นขนาดนี้ทั้งนั้นและขณะนี้ที่เราเป็นเนี่ยเมื่อจิตเมื่ออายุขัยเราหมดไปสังขารนี้เราแตกดับมันก็เกิดทันทีที่มันเกิดไปแต่ละที่มันเกิดไปในแต่ละภพแต่ละภพนั้นมันก็สำเร็จที่ปัจจุบันนี้เท่านั้นจึงไม่มีคำว่าชาติไหนมีชาติเดียวมีปัจจุบันและชาติเนี่ยแต่เราก็ต้องพูดว่าเออมันมีชาติหน้าเพื่อให้เข้าใจในเรื่องของการละเวลาที่ผ่านแล้วเรียกว่าอดีตกาลที่นั่งอยู่เรียกปัจจุบันกาลที่ไปข้างหน้าเรียกว่าอนาคตกาลแต่ในตัวกรรมตัวธรรมะมันไม่มีข้างหน้าข้างหลังมันมีปัจจุบันขณะเรียกว่าปัจจุบันนักกรรมใครทำสิ่งใดไว้ณขณะนี้ก็ต้องเกิดสิ่งนั้นปรากฏขณะนี้ไม่ต้องไปรอว่าข้าพเจ้าขอถึงความสุขในชาติหน้าไม่มีอ่ะทำวันนี้ก็ต้องได้ณวันนี้ทำสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นเมื่อเราทำสิ่งนี้วันนี้ดีความดีก็เกิดขึ้นณบัดนี้ณจิตหนึ่งนี้ที่เกิดขึ้นแต่เราชอบไปประวิงเวลาเราอุตส่าห์ทำความดีเกือบเป็นเกือบตายขอไปใช้ในชาติหน้าไม่ยอมใช้ในชาตินี้จิตยังไม่ถึงบุญกุศลทำแล้วจิตไม่ยอมรับบุญอีกขอไปรับชาติหน้าฝากเอาไว้ก่อน
ฝากไว้กลางอากาศลอยไว้ทิ้งติ้งไม่ยอมเอาไปใช้เพราะจิตเป็นโมหะจิตยังหลงอยู่ยังมืดอยู่ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีหรอกอากาลิโกไม่มีการทำเมื่อไหร่ก็เป็นอย่างนั้นทำเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ถ้าไม่เชื่อเอาน้ำราดหัวดูเปียกไหมไปเปียกชาติหน้าขอพระเจ้าจงเปียกชาติหน้าเถิดแล้วน้ำราดหัวดูดิแล้วก็เปียกชาตินี้มันชาติไหนใช่ไหมทำอะไรก็ได้ตรงนี้นั่งตรงนี้เมื่อยตรงนี้นั่งตรงนี้มีความสุขตรงนี้ขอพระเจ้ามีความสุขในชาติหน้าเถิดเดี๋ยวโง่ซ้ำสองทำความดีไม่ยอมรับความดีจึงปฏิเสธความชั่วความดีไม่รับความชั่วไม่ยอมที่จะรู้มันเราจึงไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษใจมันล่องลอยไปเรื่อยๆไม่ยอมเข้าถึงซึ่งความจริงนั้นเรียกว่าโมหะจิตจึงบอกว่าไม่เห็นได้ความดีเลยไม่เห็นได้ความชั่วเลยคนนี้ทำชั่วไม่เห็นฉันทำความชั่วไม่เห็นฉันเดือดร้อนเลยฉันความดีไม่เห็นฉันรื่นเริงเลยมีความสุขเลยถูกต้องที่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราไม่รับสิ่งนั้นมันก็ย่อมไม่มีผลในสิ่งนั้นแต่การกระทำมันมีผลแต่จิตมันไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นแต่สักพักหนึ่งกำลังเหล่านั้นต้องตอบแทนมันไม่หนีกฎแห่งกรรมแม้เราจะปฏิเสธว่าฉันทำความบาปฉันจะไม่ยอมรับบาปนี้ชั่วขณะหนึ่งนั้นอาจจะไม่เห็นผลแต่กำลังของกรรมนั้นมันสำแดงขึ้นเรื่อยๆมันกลับมาควบคุมผู้กระทำนั้นโดยกฎธรรมชาติแม้ความดีก็ให้ผลแม้ความชั่วก็ให้ผลแม้เราบอกว่าเราจะไม่รับมันก็ให้ผลแต่จะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับจิตที่ข้าไปรับนั้นคือกำลังของการกระทำนั้นบางครั้งแม้เราจะบอกว่าไม่เป็นไรยังไม่รับก่อนแต่เขาจะให้ผลก็ต้องให้ผลมันขึ้นอยู่กับกำลังแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเราพยายามไม่รับรู้สิ่งนั้นต่างหากมันจึงดูเหมือนห่างไปบางทีเขาให้ผลแล้วเราไม่รับรู้สิ่งนั้นมันไม่รับรู้ขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นว่ามันเกิดขึ้นความดีเกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้ความชั่วเกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้เหมือนคนนั่งอยู่หน้าเตาไฟไม่รู้ว่ามันร้อนไม่ยอมรับรู้ว่ามันร้อนก็นั่งได้แต่เมื่อไหร่เรารู้ว่ามันร้อนเราก็รู้มันไม่ควรนั่งตรงนั้นแม้ความสุขก็เช่นเดียวกันเราก็รู้มันสุขแต่เราก็ไม่ควรติดในความสุขนั้นเพราะถ้าติดความสุขก็ต้องสวยงามไว้แสดงว่ามันก็เป็นความทุกข์เนี่ยสติปัญญาเพราะฉะนั้นสิ่งใดๆทำแล้วนั้นเราก็กำหนดรู้ณบัดนั้นพระพุทธเจ้าจัดสอนให้เรารู้อะไรรู้ณปัจจุบันเนี่ยทำความรู้แจ้งเฉพาะหน้าของเธอให้ทำความรู้แจ้งในธรรมนั้นๆที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าของเธอจนไม่มีความสงสัยหมดสิ้นความสงสัยรู้ว่าแจ้งในสิ่งนั้นๆจนหมดสิ้นความสงสัยว่าธรรมเหล่านั้นมีลักษณะสามัญปกติเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้คือมีความเกิดขึ้นก็ต้องมีความดับไปเรียกว่าความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นให้เกิดการบีบเค้นบีบคั้นยากทนทานเรียกว่าความทุกข์ความทุกข์คือจิตมันรับไม่ได้มันบีบมันเค้นจนจิตนั้นมันเกิดความคับแค้นโศกะเกิดไปเวทนาการรำพึงรำพันออกมาเกิดความทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งจิตทุกข์โทมนัสอุปายาตเก็บความคับแค้นนั้นไว้ก็เป็นพลังของความโกรธพลังความพยาบาทเป็นความโกรธความพยาบาทที่มันกุบอยู่ในจิตมันขังอยู่ให้ร้อนให้เราร้อนมันแปลงค่ามาเป็นตัวความร้อนหมดจิตมันก็จะร้อนไอจิตเราจะร้อนพอร้อนมันก็เผาไหม้ร่างกายหน้าตาก็เหี่ยวเหี่ยวเลยแล้วหน้าตานี่เหี่ยวมองมันหมองมันดำมันเผาเรียกอารัชกายมันเผากายที่ซ่อนอยู่ในกาย
มันเผาจนกายนี่แสงนี่มันดำหมองคล้ำเลือดลมในเสียหมดหน้าคล้ำดำเมื่อเลือดลมเสียจิตเสียโรคไปไข้เจ็บก็ตามมาเป็นมะเร็งก็ได้เป็นอะไรก็ได้มันก็คลายมาซึ่งบาปนั้นให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บให้เกิดความเสื่อมโทรมทรุดโทรมให้เกิดความทุกข์ที่เกิดจากสภาพที่เกิดจากความเสื่อมโทรมทรุดโทรมแตกสลายนั้นๆอันยากที่จะรับได้ทุกขะมะโตยากที่จะรับได้ทุกขวัตถุโนเป็นที่ตั้งของวัตถุก็คือความทุกข์นี้ปิระหน้าโตก็มันบีบเค้นจนยากที่จะรับได้อันเวลาคนเรามีความทุกข์เช่นเด็กหนุ่มสาวเมื่อไรผิดหวังจากคนรักผิดหวังจากความรักก็จะเสียอกเสียใจฆ่าตัวเองก็ได้กินยาตายก็ได้โลกนี้มันมืดไปหมดแล้วหมดกำลังจิตกำลังใจจะอยู่ต่อไปกินเหล้าเมายาติดยาเสพติดหรือใช้ชีวิตอย่างเสเพลทำได้หมดเพราะมันเสียจิตเสียใจแล้วมันก็ทำได้หมดขาดสติเพราะมันเสียมากๆมันเนี่ยใช้กำลังสติปัญญาเราน้อยไม่ทันกับสิ่งเหล่านั้นพอไม่ทันขึ้นมาเราก็ไม่สามารถประกอบควบคุมตนเองได้การที่อยู่อย่างรู้เข้าใจปัจจุบันนั้นก็ไม่มีการอยู่อย่างรู้เข้าใจในปัจจุบันนี่เป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะจิตมันมีความอะไรสิ่งที่มันผ่านไปแล้วจิตมีความทะยานอยากใฝ่หากระดึงหาสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจิตนั้นผูกพันกับอดีตใฝ่ฝันอนาคตแต่ไม่ยอมรู้ที่ปัจจุบันก็ไม่ได้ยอมรู้ที่ปัจจุบันตรงนี้จึงทำให้เราไม่สามารถรู้ความจริงได้เราเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดตามทิฏฐิความเห็นนั้นๆที่มันไหลไปตามแรงผลักดันของกิเลสแรงที่มันผลักดันบวกความเร็วของกำลังแห่งกิเลสนั้นอยากให้เกิดพลังของกรรมขึ้นจะเป็นกรรมดีก็ได้กรรมชั่วก็ได้ถ้าแรงผลักดันมากความเร็วมากพลังสูงมากถ้าแรงผลักดันน้อยความเร็วน้อยก็พลังก็น้อยอันพาวเวอร์หรือพลังจิตตัวเนี้ยเป็นพลังที่เกิดขึ้นจากกำลังแรงที่คูณกับความเร็วเหมือนสูตรวิทยาศาสตร์เลยเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตเหมือนกันเลยมันคำนวณเชิงพลังงานของจิตอังกฤษนี่มันไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาจิตมันเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่มีศักยภาพมีคุณภาพของมันมีคุณสมบัติของมันมันเป็นธาตุรู้เป็นพลังงานที่เป็นธาตุรู้มันก็รู้ไปตามสภาพของจิตที่มันเรียนรู้ถ้ากิเลสมากมันก็รู้ผิดถ้ากิเลสน้อยก็รู้ถูกบ้างถ้ามันมีสติปัญญามันก็รู้ตรงตามธรรมทำสิ้นกิเลสก็รู้แจ้งรู้ยิ่งรู้แจ้งรู้ยิ่งรู้แจ้งรู้นี้ถึงซึ่งพระนิพพานอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติมันเราก็ต้องมีความเข้าใจอย่างนี้ตลอดเรามาทำบุญทำทานใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านที่เรือนต้องพิจารณาทำสิ่งใดมีผลสิ่งนั้นความดีนี้มีผลณวันนี้ขณะนี้ขอคุณความดีนี้จึงพึงปรากฏเป็นดอกเป็นผลให้ข้าพเจ้านี้ได้อาศัยเพื่อการดำเนินชีวิตที่มีพลังมีกำลังในการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จในธรรมทั้งปวงในอาชีพทั้งปวงพอเราทำขึ้นมาขนาดนี้ก็ได้บาปขนาดนี้บาปก็เกิดขึ้นเราก็บอกว่าบาปนี้ที่เราทำเรื่องนั้นมันเร่าร้อนเรารู้แล้วสิ่งไม่ควรทำ
ันนี้ข้าเจ้าขอชำระสิ่งนี้เราละด้วยความรู้ด้วยสติปัญญาด้วยเจตนาหลังธรรมเป็นตัวชี้เจตนาหลังธรรมนี่จะเติมน้ำหนักของกรรมให้มากให้น้อยจะเราทำความดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นเราดูว่าเจตนาหลังธรรมนั้นจิตเราอยู่ในอารมณ์ธรรมนี้ไหมถ้าจิตเรายังระลึกอยู่ในอำนาจธรรมนี้เจตนาหลังธรรมนี้เรียกว่าเราเรียกบุญมาใช้หรือบาปนั้นเกิดขึ้นแล้วคือบาปหรือบุญจริงๆมันส่งผลมันแปลกมันส่งผลทันทีแต่เราก็ขณะที่เราจิตเราไปสวยอำนาจตัวอื่นอยู่ตัวนี้ก็รออยู่ทั้งบุญทั้งบาปนะคือจิตเรายังเสวยผลกรรมตัวอื่นอยู่กรรมนี้ใจรออยู่แต่เมื่อไรก็แล้วแต่ที่มันถึงคิวของมันคิวบาปบาปนี้กำลังมากกว่าเมื่อวานให้ผลทันทีมันก็เข้าจิตทันทีในตัวบุญก็เช่นเดียวกันบุญนี้ถ้าเราทำแล้วมันมีผลแล้วถ้าเรายังไม่เรียบมันก็ไม่เกิดก็ลอยอยู่หรือกำลังบุญนี้มากถึงแม้เราไม่เรียกก็ต้องเกิดแต่ถ้าเราเรียกเราระลึกถึงก็ถ้าเราเบิกมาใช้เราใช้บุญใช้กุศลนั้นแต่ว่าใช้แล้วหมดไหมใช้แล้วบุญเนี่ยถ้าเราเติมความดีอยู่ตลอดก็ไม่หมดคือถ้าเราระลึกความดีก้อนนี้ระลึกทุกวันทุกคืนมันก็ยังคงอยู่กับเราอยู่เสมอไม่มีคำว่าหมดแต่ที่หมดเพราะเราไปลืมมันพอกำลังมันเราไปลืมมันกำลังมันจริงน้อยเมื่อจิตเราปล่อยอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นก็ค่อยจางคลายสิ้นไปเพราะบุญก็ยังไม่เที่ยงยังเป็นสังขารอยู่พอหมดกำลังมันไม่พอมันก็จางไปแต่ถ้าเราเสวยอารมณ์นั้นอยู่ตลอดมันก็มีอยู่ตลอดระลึกถึงตลอดก็อยู่กับเราตลอดความดีเราระลึกต่อก็อยู่กับเราความชั่วระลึกอยู่กับเราก็อยู่กับเราเราระลึกสิ่งใดก็สิ่งนั้นก็อยู่กับเรากฎธรรมชาติจะหมดไม่หมดอยู่ที่จิตของเราต่างหากเรารับหรือไม่รับทั้งบุญทั้งบาปนะแต่ว่ามันมีผลมันต้องออกผลตามกำลังของมันแม่รับก็ให้ผลแต่จะให้ผลแบบไหนก็แล้วแต่เหตุและปัจจัยของจิตนั้นๆเป็นธรรมชาติที่ยากจะสรุปให้ฟังอย่างละเอียดได้เป็นอจินไตยเรื่องจิตเนี่ยเรื่องกรรมเนี่ยเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากแต่ถ้าพิจารณาจริงๆแล้วก็ไม่ยากก็เราสรุปว่าเมื่อเราจะทำสิ่งใดให้รู้ในสิ่งนั้นถ้าไม่ดีก็ละเสียถ้าดีก็เก็บไว้ถ้าว่าเราทำสิ่งเจตนาหลังกระทำนั้นให้มีผลยิ่งขึ้นให้ดีมีผลยิ่งขึ้นให้ชั่วนั้นลดออกไปความไม่ดีลดออกไปถ้าเราทำอย่างนี้ได้จิตมันก็จะบรรเทาบาปเพิ่มบุญบรรเทาบาปเพิ่มบุญผิดพลาดก็แก้ไขถูกต้องก็เพิ่มพูนรู้อยู่ที่ปัจจุบันทำสิ่งที่ดีอยู่เสมอรู้แจ้งในสิ่งนั้นสุดท้ายแม้สิ่งที่เราคิดว่าดีนั้นก็ต้องละวางใช่ไหมธรรมะหรือศาสนาแรกๆเราคิดเหนี่ยวในอารมณ์ที่ดีก่อนละอารมณ์ที่ไม่ดีสิ่งไม่ดีอย่าไปรับมาคบมิตรดีอาเสวนาจะบารณังบันทิตนังจะเสวนาคบสิ่งที่ดีคบคนดีคบมิตรที่ดีสิ่งไม่ดีก็อย่าไปคบหาละเสียพอละขึ้นมาสิ่งที่อยู่กับจิตเราถ้าเรามีการควบคุมอยู่ตลอดมันก็อยู่กับเราตลอดแต่ถ้าเราขาดไปด้วยกำลังบาปมันแรงกว่ามันทำให้เราเบลออย่าคิดว่าเราแน่กว่ากรรมนะเหนือบุญก็คือกรรมมันสำแดงให้เราเบลอไม่สามารถระลึกถึงความดีได้มีคนมาจะบวชสมัยก่อนพอจะบวชขึ้นมาในท่องไม่จำสักนโมตัสสะยังไม่ได้เลยเอากันจริงๆแล้วเพราะจะท่องบทท่องไม่ได้เลยท่องอยู่นั้นก็ไม่ได้บาปมันมาควบคุมจิตให้จำไม่ได้เลยไม่แต่ประโยคเดียวเอาสิคนมีความรู้นะบาปมันก่อขึ้นมากราบเอาไงว่าช่วยอธิษฐานได้
วยอธิษฐานนะถึงจะจำได้พอบวชก็มาต่อมาผลกรรมก่อที่บาปที่ขวางกั้นมันก็ตามมาสุดท้ายก็บาปเหมือนเดิมแพ้เลยแรงบาปอันแรงที่เราไปช่วยเนี่ยดุจเหมือนว่าให้เขาเนี่ยตั้งตัวได้ดึงมือขึ้นมาแต่พอเขายืนเองก็ล้มอีกแล้วก็เลยมีเสียงมาบอกว่าคนคนนี้หมดบุญแล้วคนคนนี้หมดบุญแล้วที่จะมาอยู่ด้วยผู้ที่จะมาดูแลจะมีอยู่ข้างหน้าชื่อนั้นชื่อนั้นชื่อนั้นส่วนคนนี้หมดบุญแล้วหมดบุญก็คือไม่มีบุญพอที่มาอยู่ในเส้นทางธรรมติดตามดูแลหรือมาเป็นพระภิกษุมาเป็นลูกศิษย์มาตามสร้างบารมีหมดพยายามจะฝืนช่วยก็ไม่ได้บาปหนักเข้าไปอีกไปดึงเขาบาปนะไม่ใช่เราบาปเราช่วยเขาเราเป็นบุญเนี่ยแต่เขาบาปหนักก็ไปอีกพอเราดึงเขามากเท่าไหร่เขาก็ยื้อกับเรามากเท่านั้นพอเขายื้อมากๆพลิกกลับเขาสลัดมือหล่นตกหนักกว่าเดิมอีกอาตมาจึงมีข้อคิดพอแค่เห็นพอเข้าใจนั้นเลิกช่วยไม่เอาปล่อยเป็นตามเวียนตามกรรมของเขาเนาะเราเห็นแล้วก็อย่าไปดึงไปผลักมากๆเหมือนมันยิ่งตายก็ให้เขาเป็นไปตามเวียนตามกรรมของเขาสิ่งที่เราให้ก็ให้แค่เพียงส่วนหนึ่งเพิ่งให้ได้ให้มากกว่านั้นมันสำลักคนบาปกินบุญตายได้เอาบุญกรอกปากมากๆมันตายมันสำลักเพราะว่าธาตุมันตรงข้ามคนบาปก็ต้องกินบาปคนบุญก็ต้องกินบุญให้คนบาปมากินบุญเราไปกรอกใส่ปากให้เขายังไม่อยู่ในฐานะที่กินบุญได้กระอักเลือดตายได้อุปมาพอให้ฟังเพราะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเห็นไหมสรุปทำว่าทำทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่จูงมือกันไปได้แนะนำได้เท่านั้นเองให้ไปทำเหตุปัจจัยให้มันถูกต้องถ้าเหตุปัจจัยไม่ดีก็ไม่ดีเหตุปัจจัยดีมันก็ต้องดีดีไม่ดีจึงไม่ใช่อยู่ที่เราหรือเขาอยู่ที่เหตุปัจจัยนั้นๆเนี่ยธรรมะในพระศาสนาพอถึงที่สุดไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาจิตดวงนี้เป็นสภาพธรรมอันหนึ่งเหมือนวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยเหตุปัจจัยใดๆมันก็สร้างผลตามเหตุตามปัจจัยนั้นๆมันจิตพวกเราแต่ละดวงที่วางอยู่ตรงนี้เป็นดวงมีเหตุมีปัจจัยที่ต่างกันไปหรือคล้ายคลึงกันเหตุปัจจัยมันก็สร้างสภาพธรรมนั้นๆไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นๆไม่ใช่ตัวเราตัวเขาเป็นสมมุติเท่านั้นเองว่าชื่อแดงชื่อดำชื่อเขียวชื่อขาวเป็นหญิงเป็นชายก็เป็นสภาวะที่มันประกอบเกิดขึ้นเป็นลักษณะพิเศษขึ้นมาตามผลของกรรมแต่ลักษณะธรรมดาก็คือเป็นก้อนธาตุข้อหนึ่งที่ประกอบเกิดขึ้นมีจิตวิญญาณอาศัยอยู่ดำเนินไปตามวิถีเรียกมีชีวิตเกิดขึ้นตั้งแล้วก็แตกดับสูญหายไปแต่สิ่งดำเนินต่อไปก็คือจิตและพลังงานนั่นแหละในจิตนั้นจะเป็นพลังความดีความชั่วก็กลับเคลื่อนจิตนั้นไปตามวิถีธรรมของมันเป็นธรรมชาติเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าก็เคลื่อนไปตามธรรมชาติของเขาจิตพวกเราก็เหมือนกับดวงดาวของสัตว์มันก็เคลื่อนไปตามสภาพของจิตสัตว์นั้นๆจะดีจะชั่วจะบาปจะบุญจะมืดจะสว่างก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยนั้นๆทุกอย่างจึงทำให้เกิดได้ไม่มีทำให้มีได้มีทำให้สิ้นได้มีบุญมีบาปก็ใช้ได้จะทำให้สูญสิ้นไปก็ได้ได้หมดก็เราทำเหตุปัจจัยให้สิ้นไปบุญบาปก็สิ้นไปแต่เหตุปัจจัยมีอยู่บุญบาปมันก็มีอยู่อยากใช้บุญอยากใช้บาปก็ก่อเหตุก่อปัจจัยนั้นไปก็บุญบาปนั้นก็เกิดขึ้นแม้บุญบาปเกิดขึ้นแล้วถ้ามันเกิดขึ้นมากเหลือเกินมันไม่ใช่เป็นก้อนเดียวเรายังไม่ใช้ก้อนนี้ก้อนอื่นมาก่อนก้อนอื่นมีพลังกว่าก็ใช้ก้อนอื่นก่อนก้อนนี้มีพลังน้อยอยู่ยังเป็นก้อนน้อยอยู่แต่เราเรียกใช้ได้แม้น้อยขึ้นมาถ้าเราจะ
ทำเจตนาหลังกระทำนี่ให้มากนึกถึงขณะที่ทำความดีตรงนี้แม้มันจะน้อยน้อยกว่าแรงบาปก็นึกให้มันมากครับทำความยินดีให้มากเข้าถ้าเราทำโยมยินดีมากเท่าไหร่มันก็โตมากเท่านั้นไอ้บุญกุศลนี่มันขยายตัวได้นะขยายได้ด้วยสติและปัญญาก่อนทำยังไม่ทำเลยทำบุญบาปให้เกิดขึ้นได้แล้วแค่เพียงคิดและยินดีในความคิดนั้นก็น่าทำกระทำทำนั้นทำด้วยเจตนาและเบิกบานยินดีแล้วก็เบิกบานพอหลังทำมีเจตนารู้การเข้าใจทำและมีความสุขหรือยินดีในสุขหรือในอารมณ์นั้นๆที่ชอบใจไม่เป็นความทุกข์ก็เกิดผลเป็นธรรมชาตินะไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรบางสิ่งที่สำคัญคือรู้เท่าทันจิตอย่าไปมองว่ามันเป็นตัวตนมองดูตัวผู้คิดผู้รู้นี่แหละมองดูมันให้เข้าใจให้รู้ทันมันคิดมันนึกมันวิจิตหลากหลายมันเดินทางท่องเที่ยวไปโน้นไปนี่ไปที่ไหนไปที่อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจไปรับรู้รูปทางตาเสียงทางหูเป็นต้นไปรับรู้แล้วก็ติดในอารมณ์ที่รับรู้นั้นมีทั้งสุขทุกข์อทุกขะมาสุขะชอบใจไม่ชอบใจชอบก็สุขไม่ชอบก็ทุกข์อันสุขทุกข์นั่นก็สร้างพลังกับว่าราคะโทสะโมหะกิเลสกิเลสมากเท่าไหร่ทุกข์ก็มากเท่านั้นแม้สุขก็คือทุกข์เห็นไหมแม้สุขก็คือทุกข์เพราะฉะนั้นในพระศาสนาจึงไม่ติดทำความดีอย่าติดความดีอย่าติดความดีให้ทำความดีแต่อย่าติดความดีติดเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นจึงอย่าว่าแต่ทำความชั่วเลยมันจิตที่รู้เฉพาะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นตัวปัญญามันลึกนะมันต้องรู้จริงๆรู้เห็นความจริงธรรมดารู้แล้วไม่ติดในสิ่งที่รู้นั้นจะบาปก็ไม่ติดจะบุญก็ไม่ติดสุดท้ายเป็นอโหสิชำระไปด้วยปัญญาเหนือบุญคือกรรมเหนือกรรมคือวิปัสสนากรรมดับได้ด้วยคำว่าวิปัสสนายัตถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตดินนังเปตนะปะกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสเบปุเรนตุสังกัปปาจันโดปนรโสยธามณิโชติรโสยธาสัพพิติโยวัจจันตุสัพพะโรโขนัสตุมาเตภวัตวัตรโยสุขีดิกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจวุฒปจายิโนจัตตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวโนสุขังพลัง